สวัสดีไทยแลนด์ครับผมใช่แล้ววันนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับที่ชาวโลกเนี่ยให้ความสำคัญกันมากเลยนั่นก็คือวันเนลสันแมนเดลาเดย์มันคือวันอะไรเนี่ยบุ้งเคยได้ยินครั้งแรกน้องๆหลายคนทางบ้านอาจจะงงกันอยู่ว่าวันเนลสันแมนเดลาเดย์มันคืออะไรโอ้ลูกเล่นน้อยลูกเล่นน้อยดูดิมันคือเนลสันแมนเดลาเนี่ยครับเป็นค่ะนายกรัฐมนตรีใช่ไหมเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐประธานาธิบดีผิวดำคนแรกนะครับไม่ใช่คือจริงๆต้องขอบอกกันเลยนะคะว่าที่บอกว่ามันมีวันเนลสันเดย์เนี่ยนะเป็นเพราะว่ามันตรงกับวันเกิดของเขาด้วยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยคือเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นี่ไงแหละพูดติ่งเขาติ่งเราคือหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ว่าซาอุดิอาระเบียสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเหยียดสีผิวมากค่ะเขาจะแบ่งแยกกันเลยนะคือรถเมล์เนี่ยผู้คนผิวดำขึ้นคันหนึ่งผิวขาวขึ้นคันหนึ่งโรงเรียนแยกกันผิวขาวผิวดำเนลสันแมนเดลาเนี่ยเป็นฟรีดอมไฟเตอร์เป็นผู้ที่พยายามที่จะเอาความเขาเรียกว่าผิวขาวกับดำมาเจอกันโดยที่ใช้พีซเนี่ยเป็นสื่อกลางคือความสันติสุขต่อสู้ออกมายืนหยัดเพื่อสิทธิของคนดำจนโดนถูกเก็บล็อกเข้าคุกเนี่ยอยู่เป็นแบบ10ปีเลยแต่ก็ไม่เคยที่ประท้วงไม่เคยใช้ความรุนแรงบอกว่าสักวันหนึ่งชาวซาวแอฟริกาชาวโลกต้องเข้าใจแล้วเขาก็เขียนหนังสือมากมายเป็นคนที่หลายคนเนี่ยให้ความเคารพอาจจะคล้ายกับอองซานบ้านไม่ใช่บ้านเราบ้านพม่าเขานะครับจนในที่สุดเนี่ยหลังที่โดนล็อกอัพและขังหลาย10ปีเนี่ยออกมาแบบแก่มากแล้วเนี่ยคืองำแล้วก็มีการเลือกตั้งแต่วันนี้ก็ออกมาเนี่ยสิ่งที่มหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นคือวันนั้นเนี่ยซาวด์แอฟริกานี่มีความพร้อมแล้วที่จะยอมรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือเลือกเขาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีผิวดำจริงๆทุกวันนี้เนี่ยมีความเหยียดสีผิวกันเยอะมากนะที่ซาวด์แอฟริกาพี่จำได้สมัยเด็กๆตอนนั้นทีมชาติรักบี้ของซาวด์แอฟริกาเนี่ยทั้งที่เป็นประเทศที่มีคนดำเป็นส่วนใหญ่นะแล้วตอนนั้นเนี่ยทีมรักบี้เขาชื่อสปริงบ็อกเป็นแชมป์โลกเลยนะค่ะทั้งทีมมีคนขาวหมดเลยมีนักเล่นคนดำอยู่คนเดียวตอนนั้นคือชื่อเชสเตอร์วิลเลียมแล้วตอนที่เชสเตอร์วิลเลียมเนี่ยเป็นปีกเบอร์14ของซาฟริกาแล้วก็วางทรายกับซาฟริกาแล้วนะหลังจากนั้นซาฟริกาเริ่มเปิดเริ่มยอมรับคนดำเริ่มรักคนดำแล้วทุกวันนี้ถ้าเกิดใครได้ไปเที่ยวซาฟริกานะก็จะรู้ว่ามันเป็นประเทศที่มีความเป็นคอสโมโพลิทันเยอะก็คือขาวกับดำเริ่มผสมพันธุ์กันมากขึ้นแล้วใช่ไม่คือจริงแล้วผมว่ามันก็คงเป็นแบบว่าสมัยก่อนอาจจะเป็นการยอมรับไม่ได้หลายๆประเทศแหละที่มีการเขาเรียกว่าแบ่งแยกสีผิวแต่ว่าคนนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับคนที่แบบว่าเปิดโลกแหละให้หลายๆคนเนี่ยได้ยอมรับว่าคนผิวสีนี่ก็มีความสามารถหรือว่าสามารถที่จะใช้ชีวิตได้แบบปกติเหมือนคนผิวสีขาวปกติทั่วไปเนาะซึ่งเขาเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิแล้วก็ความเสมอภาคนะคะของคนผิวสีก็เลยเขาก็เลยยกย่องวันคล้ายวันเกิดเนี่ยของเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะเป็นวันที่เอ้ยทุกคนเนี่ยต้องมาเฉลิมฉลองกันใช่แล้วนะคะนะครับตอนนี้เรามี VTR ด้วยครับถ้าเกิดเห็นหน้าแล้วเชื่อว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอาจจะรู้จักเขาเป็นคนที่จริงๆโด่งดังมากแล้วก็มีหนัง US เรียกว่าฮอลลีวูดหลายเรื่องมากเนี่ยที่ทำเรื่องราวเกี่ยวกับเนลสันแมนเดลานะลองดูครับสวัสดีครับคุณผู้ชมในวันนี้ผมได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับสถานที่แล้วก็บรรยากาศที่ไกลหลายๆคนอาจจะไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับใครหลายๆคนครับแค่ขับรถผ่านนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีไว้ใช้ทำอะไรนะครับหรือมีประโยชน์อะไรสำหรับอาคารนี้อาคารนี้ครับคือกลุ่มอาคารสหประชาชาตินั่นเองนะครับกับงานนี้เลยนะครับที่เขาจัดขึ้นในวันนี้ครับนิวสันแมนเดลาอินเตอร์เนชั่นแนลเดย์2013ครับประจำปี2013เลยจัดขึ้นโดยนะครับสถานทูตประเทศแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยนั่นเองในวันนี้จะมีโอกาสได้นั่งแถวหน้าสุดเลยนะครับบรรยากาศน่าตื่นเต้นขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
และนี่แหละครับท่านทูตที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมซึ่งคำถามแรกเดี๋ยวถามท่านเลยดีกว่าโอเค first thing I would like to ask you that the importance of the Nelson Mandela International Day of course today Nelson Mandela is 95 years old and the United Nations has decided and has declared this day Mandela Day he is the only citizen in the world who has a special UN Day name for him and today we celebrate and we commemorate his life and his legacy.We focus on the fact that he's a world icon, he's a peacemaker, and he's someone who stood for peace and reconciliation, nation building and reconstruction and development. And so today we ask people within their homes, within their communities, to just devote 67 minutes. So what is the significance of the number 67? What is that all about? Yes, 67 is the amount of minutes that we're asking all people to devote to spending some time to commit and do some act of charity. But 67 is also for the amount of years that Nelson Mandela has spent in the struggle against apartheid. So 67 is a very important number for us. It denotes both struggle as well as making sure that we give to others for 67 minutes on this very special day. All right, that should be it for today. Thank you. Thank you so much. และนี่แหละครับคุณผู้ชมคือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับเป็นประจำทุกปีนะครับทุกวันที่18กรกฎาคมเลยทีเดียวแล้วเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกนะครับเป็น67นาทีนะครับที่เป็น67นาทีที่มีค่าที่สุดเลยก็ว่าได้คือหลายๆคนนะครับก็จะมารวมตัวกันเป็นเหมือนการประชุมเป็นคอนเฟอเรนซ์กันนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็แนวความคิดนะครับเพื่อทำให้ทุกๆวันครับเป็นเหมือนเนลสันแมนเดลาอินเตอร์เนชั่นแนลเดย์วันนี้นั่นเองเพื่อทำให้ทุกประเทศนะครับหรือทุกเมืองทุกๆที่นะครับบนโลกนี้เป็นที่ที่น่าอยู่สำหรับคนทุกคนไม่จำกัดสีผิวครับและนี่แหละครับคือความสัมพันธ์ของวันนี้นั่นเองนะครับแต่วันนี้หมดเวลาและหมดหน้าที่ของผมลงแล้วผมลงจากสถานที่แห่งนี้ไปแล้วสำหรับกลุ่มอาคารสหประชาชาตินะครับเป็นที่ที่รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มายืนตรงนี้นะครับผมยังไงผมต้องลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในงานหน้าแน่นอนโอกาสหน้าครับสวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับที่ใช่ชาวโลกเนี่ยให้ความสำคัญกันลุงล่าหรือปู่ล่าอายุ95แล้วต่อสู้เขาเรียกว่าอะไรกับระบบการแบ่งแยกสีผิวของซาฟริกามานานใช่แล้ว67ปีแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ไฟเพื่อตัวเองคนเดียวนะไฟกับคนทั้งประเทศเลยนะคะกับหรือว่าคนผิวสีทั้งหมดเลยด้วยทำเพื่อคนอื่นอะไรประมาณนั้นแหละคือโลกนี้มันก้าวมาไกลนะจำได้ตอนที่พี่เรียนอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเวลาไปเที่ยวเรียกว่าไป exchange ที่เยอรมันเนี่ยมันจะมีพวกนาซีที่บอกยังเข้ามาด่าว่าเราด่าว่าคนผิวดำแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีพวก racism หรือการเหยียดสีผิวทั่วยุโรปนะแต่ตอนนี้ถ้าไปเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วนะอะไรพวกเนี้ยเราลองสังเกตดูได้นะครับล่าสุดนี่ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของโลกเลยการที่โอบามาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกสีผิวประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าของโลกเนี่ยที่เป็นสีผิวเพราะเราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่แบ่งแยกกันเรื่องสีผิวแต่คนที่เริ่มจริงๆเนี่ยก็คือเนลสันแมนเดลาครับใช่แล้วนะคะแล้วจริงๆอ่ะตอนนี้แบบบุ้มว่าเหมือนกับชาวอเมริกันเองเนี่ยไอ้พวกที่ตัวขาวมากๆอ่ะก็อยากจะผิวสีแล้วนะเดี๋ยวนี้เข้มๆหน่อยชอบแบบว่าแนวแทนๆแนวแบบเข้มๆไปอาบแดดหรือไปนอนในตู้อบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนาะนะครับก็สาระเยอะไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อซะก่อนใช่แล้วนะคะสรุปเนลสันแมนเดลาดีนี่เขางดกินเหล้าหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้มากเลยเอ้ยไม่แต่ว่าอยากจะบอกทุกคนด้วยนะว่าเนลสันเนี่ยเขาได้รางวัลโนเบลด้วยนะสาขาสันติภาพนะคะในปี36อุ๊ยตอนนั้นมุกแค่5ขวบเองโอ้ได้โนเบลแจกด้วยมั้ยครับคอนโดแถวอารีใช่ไหมครับรางวัลไม่ใช่นั่นแหละโนเบลเขาอ่านการเขาไม่ได้โฆษณาเราสาระเยอะเกินไปแต่คุณผู้ชมไม่ดูนะครับนะอ่ะเบรกหน้าดีกว่านะคะเรามายิ้มแย้มกันนะคะแล้วก็มาเขาเรียกว่าแชร์คลิปดีๆที่จะทำให้คุณได้ยิ้มไปพร้อมๆกันกับฟีลกู๊ดยังไงก็ติดตามให้ดีแล้วกันพักกันแป๊บนึงค่ะ